วันที่5มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจุดส่งกระแสไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเมยบ้านวังผาตำบลแม่จะเราอำเภอแม่ละมาจังหวัดตาเป็นจุดหนึ่งที่มีการส่งทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าภูมิภาคจะต้องไปปิดสวิตช์การส่งกระแสไฟฟ้าไปยังบ้านสวยโกไก่รัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนขนาดใหญ่ของชาวจีนตรงข้ามบ้านวังผาลงไปทางบ้านวังแก้วตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตาโดยจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในวันที่5มิถุนายนเวลา24 นาฬิกาพร้อมกับบริเวณบ้านแม่กูใหม่ท่าซุงตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งจากจุดที่ส่งกระแสไฟฟ้าโดยใช้สายไฟฟ้าพาดเสาไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเมยไปยังฝั่งเมียนมาขณะที่ชาวไทยในหมู่บ้านยังไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าใดนักคงมีแต่เจ้าหน้าที่ทหารพรานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35อำเภอแม่สอดที่คอยเฝ้าระวังบริเวณจุดส่งกระแสไฟฟ้าทั้งนี้รายงานข่าวจากเจ้าหน้าที่ไทยแจ้งว่าฝ่ายไทยพร้อมที่จะตัดกระแสไฟฟ้าไปยังฝั่งเมียนมาทันทีเพราะฝ่ายรัฐบาลเมียนมาบอกชัดแล้วว่าไม่มีการต่อสัมปทานในพื้นที่2แห่งโดยจะขอให้ทางไทยงดจ่ายกระแสไฟฟ้าทันทีแม้ว่าทางฝ่ายกะเหรี่ยง BGF ที่ดูแลพื้นที่ฝั่งเมียนมาจะขู่โต้ตอบไทยด้วยการจะปิดท่าข้ามทางธรรมชาติทุกจุดเพื่อโต้ตอบฝ่ายไทยแต่ไม่มีผลแต่อย่างใดขณะที่ฝ่ายทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูอำเภอแม่สอดได้สั่งการให้ทหารเข้มงวดพื้นที่ชายแดนทุกแห่งรวมทั้งบริเวณด่านแดนไทยเมียนมาแม่สอเมียวดีติดสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1และแห่งที่2